มมาขอแรงจากทุกท่านให้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมาช่วยกันทำการค้าทาสในยุคใหม่หมดไปจากประเทศไทยด้วยกันครับไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนเฮ้ยกันไปก็โดนแล้วจะเอายังไงแล้วจะเอาอะไรแล้วมึงจะเอาให้ตายหรือไงคุยทะลุดราม่าสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับนายกเนี่ยประกาศคิกออฟแก้ปัญหานี่นอกระบบนะครับทั้งประเทศแล้วนะครับหลังจากที่เรียกผู้ว่านะฮะผู้บัญชาการตำรวจผู้กำกับทั่วประเทศมาที่อาคาร Challenger เมืองทองเลยนะฮะนี่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นรัฐบาลที่เอาตรงไปตรงมานะฮะนี่น่าจะเป็นการคิกออฟที่ใหญ่ที่สุดในการแก้ปัญหานี่นอกระบบจริงๆเนี่ยคุณทักษิณก็มีนะฮะคุณอภิสิทธิ์ก็เคยลุงตู่ก็เคยคิดที่จะแก้ปัญหานี่นอกระบบนะวันนี้อยู่ในมือของนายกเศรษฐาแล้วและประกาศเลยนะครับว่าการค้าทาสยุคใหม่การแก้นี่นอกระบบเนี่ยมันคือการค้าทาสยุคใหม่จะต้องหมดไปและขอแรงจากตำรวจผู้ว่านายอำเภอทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยช่วยกันและไม่ได้ขอแรงเปล่านายกมาจากภาคเอกชนนะมี KPI ด้วยนะฮะมีการวัดผลด้วยว่าทำไปแล้วได้ผลไหมทำไปแล้วมีประสิทธิภาพไหมทำไปแล้วช่วยประชาชนได้จริงหรือเปล่านั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องนะฮะเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องจริงที่เหนือกว่าดราม่าด้วยซ้ำไปเรามากางบนโต๊ะแล้วคุยกันวันนี้นะครับแขกรับเชิญเราวันนี้ซ้ายมือผมนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับและอีก2ท่านนะฮะขวามือผมนะครับคุณทิวาและคุณบัวไหลลูกหนี้นอกระบบนะฮะนี่จากโคราชนะครับทิวากับบัวไหลนี่เป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาปลอมๆนะฮะแล้วก็พยายามถ้าจะพูดถึงเจ้าหนี้อย่าไปเอ่ยชื่อเขาพูดแค่เจ้าหนี้ก็พอนะครับและที่สำคัญนะฮะยังมีเจ๊อ๋อตอนนี้กำลังเป็นตัวตึงเจ๊เอ๋นะเจ๊เอ๋กำลังเป็นตัวตึงเลยนะครับเจ้าหนี้นะครับที่ชื่อดังที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นะครับนอกเจ้าหนี้นอกระบบชื่อดังที่สุดในเมืองไทยนี้นะเจ๊เอ๋จากสระบุรีสวัสดีเจ๊เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๊เอ๋ครับนี่นายกเขาประกาศคิกออฟแล้วเจ๊เอ๋เนี่ยจะให้ความร่วมมือกับเขาไหมในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ชื่อดังนะให้ความร่วมมือตั้งแต่วันแรกที่ท่านบอกว่าจะมีโครงการแก้หนี้นอกระบบแล้วจ้าแล้วเขาจะต้องมาเจรจามาไกลเกลี่ยเอาเจ๊เอ๋กับลูกหนี้เจ๊เอ๋เนี่ยมาไกลเกลี่ยกันนะแล้วให้ดอกเบี้ยมันลดลงตามกฎหมายกำหนดไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเจ๊เอ๋ยอมได้ใช่ไหมฟังนะคะพิธีกรครับผมฉันเนี่ยยังไม่มีลูกหนี้คนไหนของฉันที่จะมีปัญหากับฉันเลยนะตอนนี้แล้วมีคนที่กู้ไปแล้วเบี้ยวมีไหมไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้คือไม่มีลูกหนี้แล้วเหรอไม่มีลูกหนี้ที่แบบอะไรกับวุ่นวายไม่มีเลยแต่มีคนยืมอยู่นี่ไอ้นี่นะมันมีอยู่แต่ไอ้นี่ที่ว่าจะไปไกลเกลี่ยอะไรถ้ามันมีลูกหนี้ที่ใช้ชื่อว่าเจ๊เอ๋นู่นนี่นั่นไปแจ้งนายกไปแจ้งองค์รัฐมนตรีอะไรต่ออะไรแจ้งอำเภอแจ้งตำรวจเออมาเลยแต่ถ้าไม่แจ้งก็มาปรึกษาได้อ๋อคือตอนนี้เจ๊เอ๋เนี่ยคือเจ๊เอ๋ตอนเนี้ยครับไม่ได้มีปัญหากับลูกหนี้แต่พร้อมที่จะไปช่วยเจรจาไกลเกลี่ยทุกวิถีทางแต่ตอนนี้มีปัญหากับเจ้าหน้าที่อ้าวมีปัญหาเจ้าหน้าที่เรื่องอะไรเขาทำตามนโยบายนายกบุกบ้านคนบ้านเนี่ยบุกคนตรวจบ้านเนี่ยเพราะฉันไปพูดโดนตรงไหนเออก็ไปพูดเรื่องวิจารณ์นโยบายรัฐบาลแล้วก็อาจจะมีวิจารณ์ยังไงทำไมประชาชนไม่มีสิทธิ์วิจารณ์เหรอฉันก็พูดในเรื่องมุมมองของฉันหลักความเป็นจริงแต่บังเอิญว่าเขาอาจจะคิดว่าเจ๊เอ๋เป็นเจ้าหนี้ด้วยไงแล้วเจ๊เอ๋ก็พูดมันก็เหมือนว่าไม่ขานรับนโยบายหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นใครไปดูเลยตั้งแต่คลิปแรกตั้งแต่วันแรกที่ให้สื่อออกข่าวฉันน่ะฉันน่ะให้ความร่วมมือมาตลอดแต่สิ่งที่ทำกับฉันเมื่อวานนี้ฉันไม่โอเคนะฮะคือเอาเจ๊เอ๋ตอนเนี้ยยังมีลูกหนี้อยู่แต่ว่าไม่ลูกหนี้ของเจ๊เอ๋ยังไม่ได้ไปร้องอะไรกับอำเภอหรือว่าไปร้องอะไรกับตำรวจถูกไหมฮะฉันไม่ได้ด่าลูกหนี้เลยช่วงนี้ปากมันว่างมากเลยไม่ได้ด่าเพราะลูกหนี้มันไม่ได้เหี้ยผมไม่เชื่อว่าไม่มีลูกหนี้ต้องมีนะมีเจ๊เอ๋เอาจริงเอาจริงเอาดั้งเดิมเจ๊เอ๋จริงเจ๊เอ๋ได้คิดดอกร้อยละ20ถูกไหมแล้วร้อยละ20เนี่ยถ้าถึงตอนนี้เนี่ยถ้านายกประกาศเนี่ยนะถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายแล้วไม่เป็นธรรมแล้วผิดกฎหมายจับติดคุกอีกแล้วเออใช่ถ้าเกิดเขาเรียกเจ๊เอ๋มาประนีประนอมนี่แล้วเจ๊เอ๋ยังคิดร้อยละ20อยู่เนี่ยเขาก็จะจับเจ๊เอ๋แล้วทีเนี้ยถ้าถ้าม
มีลูกหนี้คนไหนไปบอกครับแล้วว่าฉันน่ะอันนี้อันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ครับเอาลูกหนี้ปัจจุบันนะอย่าเอาลูกหนี้3ปีที่แล้วที่ฉันเบ้งมานะเอาลูกหนี้ปัจจุบันครับถ้ามันใช้ต้นฉันครบแล้วแล้วฉันคิดเกินเอาจะไปติดคุกแต่ถ้าเกิดว่าต้นยังไม่ได้เลยล่ะนายกจะเอามันติดคุกไหมนี่ก็เป็นคำถามสำคัญนะเขาบอกงี้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าจะเอาเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยมาคุยกันแล้วมาดูว่าต้นเท่าไหร่ที่จ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะแต่ถ้าต้นยังค้างอยู่เนี่ยก็ต้องจ่ายต้นให้หมดแต่ในดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดไงเจ๊เอ๋จ้าถ้ายืมไป10,000ถ้าจ่ายไปรวมต้นรวมดอกจ่ายไป20,000แล้วเนี่ยเขาก็ต้องบอกเจ๊เอ๋พอแต่ถ้าเกิดยืมมันไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอเคสเนี้ยกรณีอย่างเงี้ยของเอ๋ไม่มีเลยไม่เคยมีเลยเหรอมีลูกเอาไป10,000จ่าย500แล้วหายเงียบเลยอ้าวทำไมอ่ะแล้วเจ๊นั่นระบายของนายกออกมาก่อนของการไอ้ก่อนลอยกระทงก่อนลอยกระทงเนี่ยออกนโยบายมาพอออกนโยบายมาปุ๊บลูกนี่หายเลยออกนโยบายมามุกลูกพี่บอกว่าจะไปขายหมูยอจะไปขายยำหมูยองานลอยกระทงเอาหมูยอไป50แท่งขอเงินด้วยไปซื้อโต๊ะเก้าอี้ตั้งวางขายไอ้เราก็นึกว่ามึงจะมีรายได้มีอาชีพพี่หาเอ๋ก็ฉลาดจังเลยเงินหนึ่งกูหักไว้เลย500ส่งงวดแรกเหลือส่งอีก23วันเหลือส่งอีก23วันคือวันแรกกูหักไว้ได้วันเดียวค่ะนอกนั้น9วัน5มันไม่คืนเลยอ๋อเรียบร้อยเลยทุกวันนี้ยังตามไม่เจอเลยค่ะมันยังไม่จ่ายเลยเจอแต่มันไม่ให้มันบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันกับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์ดำรงธรรมมันบอกว่าเนี่ย อันนี้ก็แสดงว่านโยบายของรัฐบาลนั้นได้ออกผลแล้วเด้อออกผลแล้วค่ะออกประสิทธิ์ออกผลออกสำลิดผลเลยค่ะเอาจริงๆอ่ะนโยบายเนี้ยเจ๊เขาต้องการแก้ปัญหาให้ลูกหนี้เอาว่าถ้าเอาพูดถึงลูกหนี้ที่ดีๆที่ส่งกันดีๆอ่ะแต่ว่าดอกมันเยอะไปเนี่ยอันนี้โอเคใช่ไหมแก้เลยช่วยด้วยสองคนเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณโดนโหดฉันก็จะช่วยคนนะคือจากนี้ไปถ้าเกิดมีลูกหนี้เจ๊เอ๋ขอประนอมหนี้กับเจ๊เอ๋แล้วคิดดอกตามกฎหมายกำหนดเจ๊เอ๋ไม่มีปัญหามาเถอะมึงมาเลยมึงจะได้ออกไปจากชีวิตกูสักทีแล้วจะหยุดปล่อยกู้ไหมจะหยุดไหมถ้าไม่มีคนมาขอจะไปปล่อยให้ใครอาจจะเกิดว่าต่อไปถ้ามีคนขอก็จะคิดดอก120ไม่ได้แล้วดิเอ้ยแล้วเอาอะไรมาค้ำอ่ะนี่อันนี้เราไปคุยกันต่อนะเอ้ยจันอย่างนี้ต้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจ๊นะเดี๋ยวก่อนขอพูดก่อนถ้าสมมติเอาดอกร้อยแล้วเท่าไหร่ร้อยละ 1.5 ต่อปีเอาอย่างนี้ดีกว่าเอากู้10,000กู้10,000นะฮะคืน10,100พอเดือนนึงเดือนนึงให้พิธีกรมาเป็นค้ำประกันถ้าลูกนี้ไม่จ่ายพิธีกรตำรวจในอำเภอคนไหนค้ำประกันรับผิดชอบไหมต้องมีคนค้ำประกันใช่ไหมถ้าเป็นเจ๊เอ๋จะปล่อยต้องมีค้ำประกันเอาค้ำประกันเอาคนที่ค้ำประกันไม่ใช่ว่าเอาทุกวันนี้ที่เอาบัตรประชาชนมาวางค้ำประกันไม่เอาแบบนี้เลยเอาแบบเนี้ยเอาแบบท่านเนี่ยท่านสองคนก็ได้มาค้ำแต่ถ้าเกิดเป็นสองคนเนี้ยถ้าเกิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเจ๊เอ๋บอกปล่อยตามดอกที่กฎหมายกำหนดได้ได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดมึงไม่คืนกูยึดมึงแน่ยึดลูกยึดผัวเลยแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันยังจะปล่อยให้เขาอีกไหมก็มันเดือดร้อนจะให้ทำยังไงล่ะอ่ะแล้วคิดดอกยังไงทีนี้ก็จะคิดดอกแบบรัฐบาลได้ไหมไม่คิดคิดดูก่อนคิดดูก่อนอ๋อคิดดูก่อนนะโอเคแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรัฐบาลประกาศนโยบายมาเนี่ยเจ๊เอ๋เห็นด้วยแต่ว่าเจ้าหนี้ขอต้นคืนพูดง่ายๆขอต้นคืนใช่ไหมขอต้นคืนอืมอ่ะก็ดูแล้วก็ข้อหาอาจารย์แต่ที่เจ๊เอ๋บอกไว้เนี่ยว่าต่อไปเนี่ยถ้าให้ปล่อยกู้ได้แต่ว่าดอกที่ดอกตามที่กฎหมายกำหนดประเด็นคือแล้วคนยากคนจนเนี่ยจะไปกู้กันยังไงอาจารย์อันเนี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยไม่เคยเจริญเติบโตทำให้คนไม่พอกินคนเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินใช่ไหมไม่รายได้แต่ละวันก็ไม่พอรายจ่ายอ่ะเขาก็ต้องไปหยิบยืมที่ไหนลูกจะไปโรงเรียนจะทำอะไรต่างๆวันนี้นะดังนั้นเนี่ยมันก็มีตลาดเขาเรียกว่าเงินกู้นอกระบบที่รัฐบาลพูดเนี่ยมาช่วยผ่อนคลายมันไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะประเทศใดเท่านั้นนะปัญหาประเทศยากจนทั้งหลายก็มีตลาดนี้อันเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมจะดูสองด้านทำด้วยความระมัดระวังให้ดูเรื่องเจ้าหนี้ซึ่งดีๆเนี่ยผมว่ามีประมาณสัก 70-80% นะเป็นเจ้าหนี้ที่โอเคคุยได้ที่โอเคที่โอเคอันนี้นอกระบบนะนอกระบบ 70% แล้วก็มีลูกหนี้
ที่มีปัญหาก็มีอย่างเช่นก็ลูกหนี้ก็มีปัญหาที่เจเขาพูดเนี่ยนะครับแล้วไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเขาก็ต้องพอปล่อยปุ๊บเขาก็ต้องทำไงจะได้เงินหมื่นมาคืนก็ต้องคิดดอกเบี้ยเยอะจะมาแล้วบางทีมันได้ไม่ครบหรอกครับไม่ยังไม่ครบถ้าอย่างนั้นก็จ่ายสักแบบ10 20งวดมันก็ได้ต้นแล้วที่เหลือก็เป็นดอกไปอันนั้นอ่ะอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันคงต้องมีระบบนี้อยู่อ่ะครับเดี๋ยวคุยกับไม่งั้นไม่มีจะกินแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวคุยกับโฆษกรัฐบาลก่อนอาจารย์เดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ต่อคุณหมอชัยวัชรงค์นะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณติ่งครับครับสมพูดใช่ไหมครับครับผมสมภพนะติ่งนะสวัสดีครับผมอยู่กับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจารย์สุชาตินะครับแล้วก็มีลูกหนี้อีก2คนที่เขาไม่กล้าไปลงทะเบียนคุณหมอฮะตอนนี้คุณหมอจะให้ความมั่นใจยังไงว่าอยากจะให้ลูกหนี้ไปลงทะเบียนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยรัฐบาลสามารถรับประกันได้ไหมเพราะวันก่อนผมเห็นไม่เกิน24ชั่วโมงจับเจ้าหนี้ที่ไปพังร้านส้มตำได้แล้วนะคุณหมอฮะก็ดูประชาชนจะควรจะเชื่อมั่นหรือไม่ก็ดูท่าทีนายกดีครับนายกท่านนายกเอาจริงแค่ไหนแล้วก็ถ้าท่านใดไปเห็นภาพการประชุมเมื่อเช้านี้ที่เมืองทองธานีนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยในอำเภอ1 878อำเภอนะครับทั่วประเทศว่าง่ายผู้กำกับกับผู้กำกับ 1,400 1,400 เท่าไหร่ฮะ 1,484 คนรวมแล้ว 2,000 กว่าคนเป็นข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนะครับครับก็มาประชุมตบเท้าพลึบเมื่อเช้านี้ครับท่านนายกให้นโยบายอย่างชัดเจนเคลียร์แล้วก็แข็งขันมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานมหาดไทยเอาจริงเอาจังนะครับตำรวจเอาจริงเอาจังเนี่ยผมดูสมัยท่านนายกทักษิณดีครับครับผู้ว่ากับผู้การเอาจริงเนี่ยยาเสพติดเป็นไงครับฮะเที่ยวนี้ก็เหมือนกันครับผมว่ามันจะเดจาวูก็คือมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับพวกหนี้นอกระบบเพิ่งคือหนี้นอกระบบเนี่ยต้องบอกว่าครับถ้าหัวหน้ารัฐบาลเอาจริงกลไกภาครัฐเอาจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่แก้ไขได้ครับค่ะนะครับนายกเน้นการไกล่เกลี่ยเน้นเจรจาหรือพูดง่ายๆว่าเน้นสันติวิธีระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่มีปกครองมีตำรวจมาช่วยถูกไหมครับเน้นทั้งสองอย่างเลยครับก็คือกำปั้นเหล็กแล้วก็อะไรฮะมีทั้งไม้นุ่มมีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งไว้ง่ายทั้งสองอย่างก็คือครับเริ่มด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนนะครับถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดครับทั้งสองอย่างครับไกล่เกลี่ยถ้าฟังดูง่ายไกล่เกลี่ยก็คือว่ามีต้นเท่าไหร่จากนี้ไปจะต้องใช้ต้นเขาทั้งหมดถูกไหมครับไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะต้องจ่ายต้นให้หมดแต่ว่าอยู่ในดอกเบี้ยที่แน่นอนครับถูกกฎหมายถูกไหมครับจ่ายครับครับอันนี้คือไม้อ่อนกฎหมายที่บอกอยู่แล้วครับถ้าไม่สัญญาเงินกู้มันต้องดอกเบี้ยต่อปีไม่เกิน 15% ครับถ้าไม่ระบุตัวดอกเบี้ยก็ให้ถือว่าจ่ายได้ในคิดได้ไม่เกิน 3% แต่ว่าในสัญญาลงนามกันแล้วไม่มีใส่ตัวเลขว่า 15% นะครับครับเขียนว่าแล้วไม่ใส่เปอร์เซ็นต์ด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องตีว่าไม่เกิน 3% ก็จะตีว่าไม่เกิน 3% นะครับถ้าไม่มีตัวเลขกำกับนะครับว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่มาเจรจาไม่ยอมมาเจรจาอันนี้จะเป็นไม้แข็งจะเป็นยังไงคุณหมอคือไม้แข็งในที่นี้เนี่ยคือเราเชิญมาประนีประนอมแต่ในขณะเดียวกันอันนี้เชิงรับใช่ไหมครับครับขึ้นอยู่กับประชาชนมาลงทะเบียนแต่ว่ามันจะมีเชิงรุกด้วยมีชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับครับแล้วก็ประสานกับทางฝ่ายตำรวจคือในทางหนึ่งรอรับให้มาแจ้งครับอีกทางนึงก็เดินไปหาเลยในพื้นที่เลยครับก็จะใช้กลไกผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยนะครับซึ่งจะรู้อยู่แล้วครับในพื้นที่หมู่บ้านตำบลตัวเองมีขาใหญ่ใครบ้างนี่มันไม่รู้หรอกครับต้องรู้อยู่แล้วครับครับเพราะฉะนั้นก็ทำทั้งสองทางครับก็คือให้ประชาชนลูกหนี้มาแจ้งด้วยครับแล้วก็ทำงานเชิงลุกไปสแกนดูในพื้นที่เลยผมสนใจประเด็นที่นายกบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้จะต้องมี KPI วัดผลสำเร็จกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะไม่ว่าจะเป็นปกครองมหาดไทยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้กำกับทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นยังไงคุณหมอ KPI เนี่ยก็เมื่อเช้ายกตัวอย่างนะฮะทางด้านตำรวจก็ซึ่งได้คอมมิตเมนต์ว่าเคสที่ไม่มีความซับซ้อนเนี่ยจะต้องเห็นผลภายในไม่เกิน3เดือนโอ้3เดือนเลยนะต้องจบตั้งแต่รับนี่ตั้งแต่รับเรื่องมาแล้วมันต้องได้ข้อสรุปภายในไม่เกิน3เดือนอันนี้ซุปเปอร์ควิกวินเลยนะคุณหมอครับครับถ้าเป็นเคสที่ซับซ้อนก็ให้เวลาเต็มที่ไทมิ่ง
ทำลายต้องไม่เกิน6เดือนนะครับและเมื่อสำลิดผลการไก่เกี่ยต้องไม่น้อยกว่า 70% ครับต้องได้ 70% ด้วยและที่ไก่เกี่ยได้ฝ่ายตำรวจกับปกครองจะต้องคอนเซนทรัสเห็นชอบกันไม่น้อยกว่า 90% ครับเพราะนั้นจากนี้ไปเรียนครับฮะฮะเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีแล้วนะเจ้าหนี้ไปตบตีลูกหนี้หรือว่าจะมีลูกหนี้มาล้ออดควรอะไรจากนี้จากนี้ไม่มีแล้วถ้ามีนี่ตำรวจกับอำเภอนี่เดือดร้อนนะฮะคือเราการันตีไม่ได้ 100% คือเราไปคุมพฤติกรรมคนมันบางคนมันดื้อบางคนมันดื้อตาใสนะครับ รู้ว่ารัฐบาลเอาจริงอย่างชัยนาทเนี่ยครับรู้เนี่ยแต่ว่าก็ยังลองของใช่ไหมครับครับแต่เราการันตีตรงนั้นไม่ได้แต่ที่การันตีแน่ๆก็คือใครฝ่าฝืนนโยบายนี้ของรัฐบาลเจ้าหนี้โหดทั้งหลายที่ไปข่มขู่ไปใช้ความรุนแรงท่านจะต้องได้รับการจัดการอย่างเด็ดขาดแน่นอนได้ฮะอันนี้การันตีแน่นอนโฆษกฮะสักครู่สั้นๆนะผมมีเจ้าหนี้ชื่อคุณเออยู่สระแก้วเขามีไอเดียอยากเสนอจากสระบุรีฮะมีไอเดียอยากเสนอรัฐบาลคือคุณเอเนี่ยเขาบอกเขาเห็นด้วยกับการแก้หนี้นะแต่มีอะไรที่จะเสนอท่านโฆษกไปถึงนายกไหมคุณเอเชิญนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณเอพูดเลยเสนออะไรรัฐบาลเสนอรัฐบาลครับท่านโฆษกเนาะเรียกท่านโฆษกใช่ไหมท่านโฆษกถูกต้องครับท่านโฆษกเป็นหนูปากเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงเลยนะในฐานะที่เข้าใจว่าอยากให้นี่หมดไปจากระบบนี้ประเทศไทยอยากให้หมดฉันก็อยากจะหมดนี่หมดสินอยากให้ทุกคนหมดนี่แต่ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการลูกนี่อ่ะมันไม่ได้ดีทั้งหมดนะท่านท่านต้องรู้นะลูกหนี้ที่มันตั้งใจมากองเลยอ่ะมันก็มีครับแล้วท่านรู้ไหมว่าเจ้าหนี้เขาโดนอะไรมาบ้างเจ้าหนี้ดีๆท่านก็เก็บไว้บ้าง ให้เขาแบบว่าให้เขาเป็นเครื่องออกซิเจนช่วยต่อลมหายใจคนจนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบได้อันนี้นะแล้วเราถามว่าท่านทำนโยบายเนี้ยถูกต้องดีมากปาให้หมดเลยนะไอ้ที่ว่า 20,000 จ่ายมา2ปีไม่จบท่านปาเลยนายกปาเลยเอาไอ้หมดฟังแล้วเป็นไงนายกท่านผู้ชมครับคุณเอ๋คือขอเรียนอย่างนี้ครับคุณเอ๋ครับรัฐบาลตระหนักดีว่าเจ้าหนี้ที่มีคุณธรรมมีน้ำใจก็มีนะครับเพียงแต่เรารู้ว่าส่วนที่เป็นน้ำดีเนี่ยมันมีเหมือนกันแต่มันมีได้เยอะแต่คนที่เป็นเจ้าหนี้ที่ดีเนี่ยเราไม่ทำให้ท่านเสียหายหรอกครับเราก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็มันมีระบบอยู่แล้วพระราชบัญญัติผู้อาชญากรทวงหนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะทำธุรกิจเรื่องหนี้นอกระบบอย่างถูกต้องอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยท่านไปขึ้นทะเบียนได้นะครับไปเข้าสู่ระบบได้แล้วก็จะรับการคุ้มครองตามกฎหมายคือพูดง่ายๆเอางี้ดีกว่าครับว่าเราจะปราบแต่เราไม่ใช่เหมาเข่งทั้ง 100% เราก็ต้องดูข้อเท็จจริงครับกระบวนการทำงานมันจะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงครับพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงนะครับไม่หลับหูแน่ถ้าแป๊บนึงอ่ะคนส่งต่อฮะเชิญครับไม่คุณเอ๋ต่อว่าหนูขอบคุณท่านคอศกที่พูดนะท่านรู้ไหมว่าเมื่อวานความคิดหนูเปลี่ยนเลยเมื่อวานหนูคุยกับรองโฆษกในรายการอะไรสักอย่างนึงว่าไปว่าไปเลยหนูคุยกับท่านรองโฆษกอะไรอาคมอะไรท่านอะไรสักอย่างหนูคลอดแบบหัวใจหนูฟองโตเลยแต่หนูวางโทรศัพท์จากท่านโฆษกไปไม่ถึง5นาทีทหารตำรวจกรมน.นายอำเภอผู้กำกับ100กว่าคนบุกบ้านหนูเลยท่านเห็นท่านเห็นใจท่านเข้าใจความรู้สึกหนูไหมตอนนี้หนูเหมือนคนถูกกระทำแต่ถามว่าหนูเป็นเจ้าหนี้โหดไหมถ้าหนูเป็นเจ้าหนี้โหดนะตอนนี้ถ้าหนูโหดกับลูกหนี้คนไหนลูกหนี้คนไหนไปฟ้องไปบอกไปแจ้งท่านเอามาเลยท่านเอามาเลยตอนนี้หนูเป็นเจ้าหนี้ที่โคตรจะยอมเลยหนูยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างคือตอนนี้ยอมไก่เกี่ยแล้วยอมไก่เกี่ยแล้วด้วยถูกไหมถ้าเกิดว่าเขาเรียกไปไก่เกี่ยก็ยอมไก่เกี่ยอย่าเพิ่งท่านพิธีกรอย่าเพิ่งฟังหนูมาตอนนี้หนูยอมหนูยอมทุกอย่างหนูยอมสุดหนูยอมลูกหนี้มาตลอดตั้งแต่หนูโดนเมื่อ3ปีที่แล้วหนูโดนที่เขาเรียกหนูว่าเจ้าเอขาโหดแต่จริงๆแล้วอ่ะถามหนูสักคำไหมว่าก่อนที่หนูจะโหดหนูเจออะไรมาบ้างหนูเจอลูกหนี้รวมตัวกันมากองหนูแล้วไปแจ้งตำรวจและตำ
โดนไปเท่าไหร่หนูเจ็บไปเท่าไหร่จากนั้นโอเคเรื่องเก่าเราไม่คุยเราคุยเรื่องใหม่เราเป็นรัฐบาลยุคใหม่เราเป็นชุดใหม่เราคุยกันใหม่แต่ท่านรู้ไหมหนูคุยกับท่านรองโฆษกเมื่อวานท่านสัญญาว่าจะเชิญหนูไปคุยหนูโคตรดีใจอย่างน้อยหนูจะได้เป็นกระบอกเสียงให้เจ้าหนี้น้ำดีที่มันยังมีเหลือที่มันเป็นออกซิเจนต่อลมหายใจคนจนแต่ท่านรู้ไหมหนูกลับมาบ้านหนูเจออะไรหนูเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นร้อยนายทำให้หนูเสื่อมเสียชื่อเสียงลูกหนูเสียความรู้สึกใครจะเรียกความรู้สึกของลูกหนูคืนหนูไปฆ่าคนตายเหรอหนูไม่ทำอะไรผิดครับอ่ะท่านโฆษกครับแต่วันนี้เมื่อกี้ท่านพูดมาน้ำตาหนูตกท่านบอกว่าน้ำดีเจ้าหนี้น้ำดีเราจะเก็บไว้หนูเนี่ยมันเหี้ยแค่เสียงดังแต่ทุกอย่างอ่ะหนูอ่ะมันใจหนูช่วยเหลือคนจนครับเอาละเข้าใจโฆษกฮะเดี๋ยวให้โฆษกเขาสักหน่อยคิดว่าคุณเอ๋ครับผมคิดว่าอย่างนี้นะคือไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะว่าจะมาเป็นร้อยจะมาเป็นพันเนี่ยถ้าเราเอาข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับครับถ้าเราปฏิบัติอย่างเรียกว่าเราเป็นเจ้าหนี้น้ำดีเราไม่ได้คิดดอกเบี้ยเกินไม่ได้ทำผิดกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมากี่คนก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับเราก็เอาหลักฐานนะฮะมันของแบบนี้มันต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันคือกรณีแบบนี้เนี่ยผมต้องขออย่างนี้ก็ว่าไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะไปกี่คนนะครับถ้าท่านทำถูกต้องมีหลักฐานเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับเจ้าหน้าที่ทำอะไรเจ้าหนี้ไม่ได้หรอกครับถ้าเรามีหลักฐานแล้วเราไม่ได้ไปคิดดอกเบี้ยเขาเกินกว่ากฎหมายนะครับเราคิดเขาอย่างสมควรมีความยุติธรรมให้ลูกหนี้เนี่ยใครก็จะมาทำอะไรเราได้เจ้าหนี้ล่ะครับท่านกำลังใช้หนูเป็นเครื่องมือพวกท่านกำลังใช้หนูเป็นเครื่องมือท่านกำลังเอาหนูออกมาเชื่อให้เขาดูว่าเนี่ยอีเจ๋เนี่ยมันออกมานู่นนี่นั่นเยอะแยะเจ๋เอ๋คิดเจ๋เอ๋เจ๋เดี๋ยวก่อนเจ๋เอ๋คิดว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือว่าเถอะเลยเสียความรู้สึกหนูเสียความรู้สึกไม่เท่าไหร่เหตุการณ์นี้หนูเอาหนูไปติดคุกหนูยังไม่เสียใจเลยแต่คุณทำไมเด็กคนเดินเสียความรู้สึกครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องนึงนะโฆษกฮะคือคุณเอ๋เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเพราะเขาวิจารณ์นโยบายเรื่องนี้นอกระบบก็เลยโดนหรือว่าเพราะว่านะหรือว่าเขาคือเขาก็รู้สึกเสียความรู้สึกว่าอุตส่าห์พูดดีๆแล้วแต่ว่าโดนอะไรเงี้ยฮะครับผมว่าคุณเอ๋ใจเย็นๆครับแต่คิดขนาดนั้นคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่เห็นข้อมูลนะครับถ้าคุณเอ๋โชว์ข้อมูลเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องถอยไปเองครับเพราะว่าเราทำถูกใครจะมาทักมาเขาถอยไปแล้วค่ะท่านเขาถอยไปแล้วนะเขาถอยไปแล้วเขาทำหนังสือให้หนูแล้วว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ท่านรู้ไหมภาพที่ออกมาทุกข่าวพาดหัวข่าวปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บพูดปุ๊บตำรวจบุกปั๊บเพื่อนเพื่อนลูกที่โรงเรียนคิดในทางบวกดีครับคุณเอ๋ฟังก่อนคิดในทางบวกสิว่าเจ้าหน้าที่มาเป็นร้อยสรุปแล้วว่ายืนยันว่าคุณเอ๋ไม่ผิดก็แปลว่าคุณเอ๋ได้รับการการันตีจากเจ้าหน้าที่เป็นร้อยครับคิดในทางบวกท่านเห็นถึงความรู้สึกเด็กคนนึงไหมที่ไปโรงเรียนแล้วอ่ะเพื่อนจะบอกว่าไอยูแม่ยูโดนมีแม่ยูเป็นข่าวอันนู้นอันนี้เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่คือความรู้สึกลูกหนูอ่ะพวกคุณเอาความสะใจอ่ะอย่าไปคิดอย่างนี้เลยครับเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามหน้าที่เราก็ทำตามหน้าที่ของเราด้วยการชี้แจงข้อเท็จจริงไปนะครับของแบบนี้เนี่ยถ้าในเมื่อข่าวมันออกมาแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่ผิดใช่ไหมครับก็เป็นเครดิตกับคุณเอ๋ด้วยซ้ำไปคิดในมุมบวกว่าวันหลังลูกหนี้คนอื่นเขาเห็นว่าคุณเอ๋เป็นเจ้าหนี้ที่ดีวันหลังก็จะตบเท้ากันมาใช้บริการครับแต่ว่าดอกหนูไม่ให้ใช้บริการแล้วแต่ดอกต้องตามกฎหมายกำหนดนะพี่เอ๋นะหนูไม่ให้แล้วหนูให้ไปกู้ท่านประเทศโอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่อโฆษกมีงานต่อนะขอบคุณโฆษกนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับในคุณหมอนะวัชรงค์นะครับคุณหมอชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกนะครับเดี๋ยวพี่เอ๋อยู่ต่อเพราะว่าพี่เอ๋คนเดียวนี่ผมไม่ต้องทำรายการอะไรแล้วไม่ต้องแทบจะไม่ได้สัมภาษณ์ใครแล้วนะฮะมีลูกหนี้สองคนนะครับคือนะครับคุณบัวไหลกับคุณทิวานะครับคุณทิวาเนี่ยเป็นหนี้เท่าไหร่ตอนนี้ณตอนนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่ตอนนี้4,000จะจ่ายไปแล้วเหลืออยู่2,320 บาท2,000เนี่ยเราไปจ่ายเขาก็สามารถปิดได้ไหมครับ
ครับ2,000เนี่ยและเจ้าหนี้เนี่ยเขาทวงเช้าทวงเย็นหรือไงหรือถึงมีปัญหานะคือเขาจะเก็บตอนแค่ตอนเย็นครับผมจะโอนผ่านให้ครับแล้วก็ไม่ได้ไปลงทะเบียนเพราะว่าหนี้มันน้อยใช่ครับเพราะมันจะหมดอยู่แล้วครับและเจ้าหนี้ของคุณเนี่ยเป็นเจ้าหนี้คนเดียวที่ทำร้ายร่างกายเมื่อเป็นข่าวไม่นานมานี้ด้วยใช่ไหมที่โคราชนะใช่ครับอ๋อแล้วคือจริงๆเนี่ย2,000มันก็ดูมันทำงานอะไรฮะดีกว่าล้างรถครับล้างรถนะฮะครับผมเพราะนั้นไอ้2,000เนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงฮะเขามาทวงมาอะไรทุกเช้าเย็นอย่างเงี้ยนะคือไม่ครับผมไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดกับแฟนครับครับผมก็คือไปสกลก็คือไปทำธุระส่วนตัวก็บอกเขาว่าขอหยุด3 วันครับขอหยุด3 วันแล้วกลับมาแล้วจะจ่ายใช่ครับครับแล้วตอนที่เขาผมทักบอกเขาว่าเออพี่กลับมาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดร้านครับได้2 นาทีเขาก็เดินมาเดินมาเสร็จแล้วเขาก็ถามว่ามีเงินไหมอะไรเงี้ยพอจ่ายให้อะไรเงี้ยครับผมแฟนผมไม่รู้เรื่องว่าผมไปเอาเงินมาครับเขาแฟนผมก็ถามว่าผมไปเอาเงินมาเท่าไหร่ถามเจ้าของเงินนะครับครับน้องเขาก็ไม่บอกแฟนก็เลยไม่บอกก็บอกตรงๆก็น่าจะจ่ายได้แล้วครับแฟนก็เลยหันมาหาผมเลยบอกว่า4,000ครับ4,000แล้วจ่ายไปมั่งแล้วคือหมายว่าไอ้ที่จ่ายไป2,000นี่ความหมายเท่ากับเท่าเดิมแล้วต้องจ่าย4,000ไม่ครับก็คือจ่ายต้นลดดอกก็คือวันละ200วันละ200 24 วันครับ24 วันครับครับพอเสร็จแล้วเนี่ยคือก็แฟนผมก็ถามว่าแล้วเหลือเท่าไหร่ครับเขาก็ไม่ฟังแฟนผมถาม 2-3 รอบนะเขาก็เดินหนีทำไมก็ถึงไม่ฟังไม่รู้ผมว่าเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเขามีลงไม้ลงมือก่อนที่จะทำผมอยู่คนนึงแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับครับคนอื่นเจ้าอื่นใช่ไหมใช่ครับครับลูกหนี้อื่นฮะเป็นหนี้กี่เจ้าผมหรอครับสามโอ้ไปกู้3 เจ้าครับสามเจ้าแต่ว่า2 เจ้าน่าจ่ายหมดแล้วครับก็เหลืออยู่เจ้านี้ก็เหลือเป็นปัญหาอยู่ที่มีปัญหามีปัญหาอยู่ครับส่วนคุณป้าบัวไหลเนี่ยเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้48,000จ้ะ48,000กี่เจ้าฮะ3 เจ้าจ้ะ3 เจ้าแล้วได้ลงทะเบียนไหมไม่ได้ลงค่ะทำไมถึงไม่ลงหรอครับไม่กล้าไปลงอ๋อเขาขู่ไหมพวกเจ้าหนี้ขู่ไหมไม่มีขู่ค่ะแต่ว่าเราก็ส่งให้เขาได้ฮะเขาคิดดอกเท่าไหร่3 เจ้านี้ไอ้30,000ไอ้เท่าไหร่40,000 กว่าเนี่ยนะจ้ะ120ส่งไปรายวันรายวันวันละเท่าไหร่ฮะวันละตอนนี้มันตกอยู่2,000 กว่าบาท2,000 กว่าบาทจ้ะโอ้โหแล้วจ่ายทุกวันอย่างนี้นะใช่แล้วไหวแล้วทำอะไรคุณป้าทำอะไรฮะขายอาหารตามสั่งจ้ะขายอาหารตามสั่งจ้ะแล้วขายแล้วส่งเขาทุกวันนี้ส่งได้ทุกวันด้วยนะจ้ะแล้วเหลือเราเหลือใช้เท่าไหร่เหลือเพื่อลูกเพื่อก็หันหมุนก็หมุนต่ออีกไปยืมต่ออีกยืมไปยืมมาอีกต่อไปอีกเนี่ยนะนี่นะเอาสั้นๆก่อนนะเดี๋ยวผมขอเบรกก่อนเดี๋ยวมาหาวิธีแก้กับอาจารย์สุชาติแล้วก็เจ๊เอ๋ยังอยู่อีกนะเบรกหน้านะผมถือว่าเจ๊เอ๋เป็นรัฐมนตรีเงาก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยช่วยกันพูดนะครับเพราะว่าเจ๊เอ๋มาคนนึงนี่แหมเขาเรียกว่าเบาผมเยอะเลยนะฮะเบรกสักครู่ครับคุยทะลุดราม่านะฮะมาคุยกันต่อนะฮะเรื่องการแก้ปัญหานี่นอกระบบเมื่อกี้ที่บอกก็เชิญคุณทิวามาจากโคราชเนี่ยเพราะคุณทิวาเนี่ยเป็นคนที่ถูกทำร้ายร่างกายในข่าวที่ทำให้ข่าวเรื่องนี่นอกระบบในโคราชเนี่ยมันดังนะฮะจริงๆเนี่ยผมคุยอาจารย์สุชาติว่านี่ 4,000 เนี่ยมันเหมือนไม่เยอะนะอาจารย์นะแต่ประเด็นก็คือว่าเจ้าหนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายคุณยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เป็นในคลิปอะครับครับก็คือนี่คือในคลิปเนี่ยนะครับผมเอาคนมารุมทำร้ายครับ2 คนครับ2 คนครับผมก็เอาดันผมอ่ะติดผนังแล้วก็ดันแล้วก็ผมก็ดันเลี้ยวออกมาคือมุมมันแคบอะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็ดันมาจับผมจับหัวเนี่ยกระแทกเอาคอเนี่ยกระแทกกับขอบปูนแล้วก็เอาหัวกระแทกกับผนังปูนอีกทีนึงครับแล้วก็ที่มาเป็นคลิปเนี่ยคือมาถ่ายทันถ่ายไว้ครับคือใครคนถ่ายแฟนครับเอาแฟนคุณเป็นคนถ่ายครับครับเสร็จแล้วแจ้งตำรวจไหมก็แจ้งเลยครับแล้วคดีตอนนี้ถึงไหนแล้วรู้ยังก็ตอนนี้ก็ขึ้นศาลครับขึ้นศาลแล้วก็รอสำนวนคดีครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกฎหมายแล้วครับครับผมนี่นะฮะคือตอนนี้ก็ขึ้นศาลอยู่พูดง่ายก็รอขึ้นศาลแล้วก็อะไรเงี้ยครับคือมาดูว่าจนจำนวนเงินน้อยแต่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมเพราะว่าคุณขาดส่ง3 วันใช่ไหมสามวันครับแล้วก็มีส่งแค่ร้อยหนึ่งเพราะช่วงนั้นอ่ะฝนมันตกครับผมทำงานไม่ค่อยได้แต่ถามว่ามันทำเกินกว่าเหตุครับที่นะครับผมนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงอาจารย์สุชาติฮะสุดท้ายวันนี้ตอนให้อาจารย์สุชาติวิเคราะห์แล้วนายกเอาจริงเอาจังมากอาจารย์บอกว่าสมัยคุณทักษิณก็เคยเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นอกระบบนะ
คือสมัยคุณทักษิณเนี่ยนะครับมีคนมาลงทะเบียนเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่อาจารย์ล้าน 760,000 โอ้เยอะมากเป็นล้านคนนะฮะตอนนี้มันตอนนี้อันนี้ของนายกนี่วันนี้ 75,000 อย่างเงี้ยพอลงทะเบียนนี่ล้าน 700,000 นะยอดเงินเท่าไหร่อาจารย์ยอดเงิน 136,000 ล้านบาทโอ้โหตอนนี้มูลยอดตอนนี้มูลนี่ทั้งหมด 3,820 ล้านฮะตอนนี้วิธีการสมัยคุณทักษิณคุณทักษิณทำยังไงอาจารย์เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าวินวินทั้งสองด้านมั้งคือปณีประนอมอ่ะครับก็คล้ายกันนี่ก็ปณีประนอมเหมือนกันไก่เกี่ยเหมือนกันอาจารย์ไอ้นี่แมสเสจที่ออกมาดูแรงนะตอนแรกไก่เกี่ยก่อนแต่ถ้าไม่ไก่เกี่ยจะขอดูสัญญาแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องอะไรก็อะไรก็ว่าไปไม่คำพูดบางคำอ่ะครับตอนแรกนั่นความเห็นผมว่ามันแรงอ๋อแรงคำพูดสัญญาแรกที่ส่งไปดูแรงครับแต่เมื่อกี้เจ๊เอ๋ถึงมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ถ้าผมทำจะต้องพูดเพราะๆกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับคือเจ้าหนี้เขาก็ไม่ใช่อาชญากรอ่ะก็มีบ้างอย่างกรณีนี้นะครับที่ผมว่าน่าจะมีน้อยสักครับก็มีเจ้าหนี้โหดก็มีลูกหนี้เบี้ยวก็มีอันที่2ก็คือว่าการใช้ระบบราชการไปแก้ก็ต้องระวังนะครับมีรัฐมนตรีบางคนก็เป็นนักเลงอยู่ไปแก้เนี่ยครับอย่างเงี้ยมันก็ดูลำบากนะครับสมัยปราบยาเสพติดอ่ะฮะอ๋อปราบยาเสพติดก็ใช้ไม้แข็งก็เสียชีวิตกันหลายเป็นพันอ่ะพันสองพันเขาก็ไปทำร้ายประชาชนในนามของคนสั่งครับซึ่งก็มันก็มีปัญหาตามมาครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันฮะถ้าอาจารย์เป็นรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลชุดนี้อาจารย์จะเสนอนายกยังไงผมจะส่งเมสเสจใหม่ส่งเมสเสจใหม่ที่นุ่มนวลกว่านี้ให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมาประนีประนอมแล้วเราดูว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่นะครับสามารถช่วยให้เป็นลมหายใจที่เจ๊เอ๋พูดนี้ให้คนที่เขาหาไม่ได้ไม่พอกินเนี่ยลูกเขาจะไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาไปกู้ในระบบไม่ได้ครับนะฮะแล้วก็ลูกหนี้ก็จะต้องเข้ามาล้อมชอมกันดูว่ากำลังมีกำลังเท่าไหร่ที่จะจ่ายได้คือหนี้นอกระบบเนี่ยดอกเบี้ยมันแพงเพราะว่ามันไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหนึ่งไม่มีหลักทรัพย์เมื่อกี้สองไม่ได้เร็วจะได้เร็วเมื่อกี้เจ๊เอ๋เขาบอกถ้าไม่ต้องรอเอกสารมีหลักทรัพย์เขาหมื่นหนึ่งคิดร้อยหนึ่งก็คือร้อยละ12ต่อปีเท่านั้นเองใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเชิดไปอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายอ่ะก็ต้องมาประนีประนอมกันตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นเจ๊เอ๋มีวิธีอะไรที่จะเสนอรัฐบาลเรื่องแก้หนี้นอกระบบแบบสไตล์เจ๊เอ๋มีไหมในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์อยู่ในวงการอย่างช่ำชองมีอะไรเสนอรัฐบาลไหมอ่ะหนูเจอมาเยอะหนูเจ็บมาเยอะนะหนูว่าท่านที่พูดเนี่ยดีว่ะหนูว่าดีอ่ะท่านที่พูดคือเขาต้องการแบบว่าให้ซอฟลงให้เบาลงให้ลูกหนี้ไม่เหิมเกิมให้เจ้าหนี้ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกทำร้ายครับใช่ไหมมันเบาๆมันวินวินแต่ที่ออกมามันแรงจริงครับถ้าเป็นหนี้เกินจับเจ้าหนี้ก็รู้สึกว่ากูโดนกระทำละหนึ่งลูกหนี้เฮ้ยเอาแล้วแม่งไม่ต้องใช้แม่งอ่ะเฮ้ยเหิมเกิมครับนี่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ท่านบอกส่งข้อความใหม่ส่งเฟซเสร็จใหม่ว่าเบาเบาลงหน่อยคืออ่ะเอาผู้ใหญ่กำนันพื้นที่อ่ะเขารู้ดีเขารู้ดีคุณอย่าเพิ่งเอาถึงนายอำเภอผู้ว่าราชการมาผู้กำกับมาลงเหมือนบ้านเจ๊เอ๋เพราะบางคนเขาก็อ่อนไหวเขาไม่ได้เต็มแข็งเหมือนเจ๊เอ๋หรอกนะคือหมายว่าถ้าเกิดใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะเขากลัวว่าจะเป็นพักเป็นพวกกันนะเดี๋ยวเจ๊เอ๋ถ้าไปใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่รู้นะแต่สำหรับบ้านเอ๋อ่ะเอ๋เนี่ยไม่มีหัวโขนนะไม่อยู่พักไหนเป็นประธานเป็นประธานชุมชนถูกไหมคุณเอ๋เป็นประธานชุมชนพี่เอ๋ประธานชุมชนที่เขาเลือกมาเป็นขี้ข้าเอาเป็นตัวอย่างเขาเรียกไปใครเขาเรียกมาเก็บขยะเก็บขี้หมาเลี้ยงกับหมาฆ่ากับแมวเขาเรียกมาแบบนั้นเขาเรียกมาให้ทำครับเพราะว่าชุมชนเรามันไม่มีผู้นำไม่มีใครเข้าถึงครับเพราะนั้นเจ๊เอ๋กับอาจารย์สุชาติเห็นตรงกันว่าต้องส่งเมสเสจใหม่อาจารย์ใช่ไหมการใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับดูตัวอย่างภาคใต้อ่ะ
ใช้กองกำลังไปครับยิ่งมีปัญหาศาสนาปัญหาเชื้อชาติเยอะแยะครับเป็นเพราะว่าเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีเป้าหมายคนละแบบครับคือต้องการสร้างผลงานต้องการแสดงพลังอำนาจอะไรเงี้ยนะผมยังพอที่คิดว่าใช้คนในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็เรียกมาคุยกันเขารู้จักกันหมดเนี่ยครับตอนนี้ถ้าเราไม่ไว้ใจกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าชุมชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะใช้ไข่ใช้คนข้างนอกที่มาจากไหนก็ไม่รู้ดูคนอื่นเป็นคนไม่ดีคือถ้าบอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไว้ใจไม่ได้บางทีตำรวจก็อาจจะไว้ใจไม่ได้ด้วยเหมือนกันโอ้ยิ่งมีปัญหาอย่างแล้วคุณคือผมจำได้ตอนปฏิวัติเนี่ยไม่โอ้ครับปฏิวัติเนี่ยมียศในพันโทนั่นเองมาหน้าบ้านผมจะพยายามขอตัวคือใช้อำนาจขอดูเนี่ยอ้างคนนู้นคนนี้มาคืออาจารย์กับผมไม่ไปเจอพวกนี้เลยนะอาจารย์กับเจ๊เอเนี่ยมองคล้ายกันว่าคิกออฟครั้งนี้ดูเป็นการส่งเมสเซจที่รุนแรงเกินไปหน่อยทำให้นะแตกตื่นเจ้าหนี้แตกตื่นพูดง่ายประโยคนะประโยคแตกตื่นประโยคของไอ้นี่ครับมันแรงครับในฐานะลูกหนี้ครับมีอะไรเสนอรัฐบาลเรื่องการแก้ปัญหานี่นอกระบบเอาจริงนี่พี่เนี่ยถ้าไม่โดนลุมทำร้ายนะมันก็น่าจะจบแล้วใช่ครับแต่ว่าของป้าเนี่ยยังมีอยู่อีกยังค้างอยู่อีกหลายหมื่นแล้วไม่กล้าไปลงทะเบียนด้วยเอาแล้วทีนี้จะรัฐบาลจะช่วยยังไงอย่างเงี้ยอยากจะให้ครับให้ช่วยเรื่องที่แบบให้เข้าถึงระบบเงินกู้ได้ในระบบจ้ะเข้าถึงสถาบันการเงินทีนี้เราบางทีไปตรวจเช็คครับเขาจะให้ไปกู้ธนาคารเนี่ยเราไปเช็คดูเราติดเครดิตบูโรก็ไม่ได้อีกแล้วก็ไม่ได้แล้วจ้ะครับแล้วค้าขายจริงแต่ทีนี้เราไม่มีที่จะไปกู้เขาไม่อนุมัติให้ตรงนั้นก็เดี๋ยวสมัยรัฐบาลทักษิณนี่เคยเอาสินทรัพย์เป็นทุนกันนะคือต้องทำเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นขายให้ได้มากขึ้นเราก็จะไปกู้ให้น้อยลงเราไปกู้น้อยลงไอ้ปัญหาที่มันวนเนี่ยกู้สามเจ้าเราต้องกู้มาวนเนี่ยเป็นเพราะว่าขายของไม่ได้ขายของไม่ได้เอาก็จริงเนี่ยคนที่มาลงทะเบียนนี่นอกระบบ 75,000 เนี่ยนะเจ้าหนี้เนี่ย 47,000 นะคือเจ้าหนี้มาลงทะเบียนด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเจ้าหนี้มีใครเป็นเจ้าหนี้เอาก็จริงคนนึงเนี่ยเป็นหนี้มากกว่า1เจ้าใช่มั้ยเจ๊เอ๋ใช่มั้ยลูกหนี้เจ๊เอ๋เป็นอย่างงี้มั้ยลูกหนี้คนนึงเป็นหนี้มากกว่า1เจ้าอ่ะเอาต่ำๆเลยมั้ยอย่างต่ำอย่างต่ำเท่าไหร่5เพราะว่าอย่างนี้หมุนระบบหมุนได้เขากู้มาหมุนแล้วก็เอาเงินใหม่มาจ่ายดอกเบี้ยเก่าไปเรื่อยๆครับป้าบุหลายพูดมีประเด็นแล้วพี่เอ๋กับอาจารย์สุชาติเนี่ยช่วยได้นะครับเขาบอกว่าให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าไมโครแบงค์นะอาจารย์ใช่ไหมหมายว่าไมโครไฟแนนซ์นะฮะที่สามารถเข้าถึงได้และสามารถเนี่ยพวกเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าปรับดอกเบี้ยมาให้มันสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายแล้วเป็นสถาบันเงินกู้ในท้องถิ่นได้เงี้ยมันเป็นทางออกได้ไหมอาจารย์คือทำได้แต่ว่ารัฐบาลก็มีชื่อสถาบันเหล่านี้เยอะแยะเนี่ยนะครับแต่ขนาดมันเล็กขนาดมันเล็กมันไม่ครอบคลุมของนี่อย่างสมัยคุณทักษิณเมื่อกี้นี่ครับแสนกว่าล้านหมื่นกว่าล้านครับไอ้นี่ให้สองสามพันเงี้ยแล้วปัญหาทั้งประเทศมันไม่ได้แก้เอ๊ะจริงๆรัฐบาลมีแผนการช่วยเหลือนะลองขึ้น 4G ให้ดูหน่อยสิฮะแผนการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบเนี่ยที่จะให้กระทรวงการคลังจริงๆเขาไม่ได้มีแค่ตำรวจกับผู้ว่านะเขายังมีกระทรวงการคลังด้วยนะอาจารย์เขาก็มีแผนการช่วยเหลือเนี่ยแก้สินเชื่อนอกระบบเนี่ยเขาบอกนะอย่างแบงก์ออมสินเนี่ยให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายระยะเวลาผ่อนชำระ5ปีนะสำหรับผู้มีอาชีพอิสระนะฮะอย่างสมมติอย่างพี่ที่วางเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายระยะเวลาผ่อนชำระ8ปีหรือธกส.ช่วยเหลือเกษตรกรไม่เกิน 2.5ต่อลายอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้ก็ดูมีแผนมีที่มาที่ไปนะผมก็จะว่าเขาทำอยู่แล้วเขาเอาของเก่ามาประกาศพอจะไปจริงๆมันก็ได้เพิ่มไม่เท่าไหร่จริงอ่ะเนี่ยมันทำอยู่แล้ว2ล้านหน้าเนี่ยนี่ผมตกใจถอนที่ดินนึกอะไรเขาไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำแต่เขาเรียกว่าแผนการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบมันเพิ่งออกมาเพิ่งคิกออฟเลยอาจารย์หมายว่าทำอยู่แล้วไอ้สองล้านห้าผมก็จะทำอยู่แล้วถ่ายถอนที่ดินเนี่ยแต่ไอ้สินเชื่อนอกระบบของออมสินเนี่ยทำเพิ่มมาใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบอันนี้ผมเพิ่งได้ยินนายกพุ่งพูดว่าอันนี้ก็อยากให้ทำได้จริงๆแล้วก็เวลาประชาชนไปก็เอาแปลงทรัพย์สินเป็นทุนหน่อยสิคุณจะเอาที่ดินก็ไม่มีอย่างคุณเอาหน้าร้านป้าคนไหนเนี่ยเอาร้านไปเป็นสินทรัพย์เป็นทุนได้ไหมไม่ออมสินจะทำไหมเจ๊มาสมมติเขาบอกว่าให้กู้หนึ่งแสนบาทเป็นระยะเวลา8ปีใช่ไหมครับหนึ่งแสนบาทเป็นระยะเวลา8ปีให้แบบหรูๆเลยนะลูกหนี้ใช้เงิน100,000 บาทได้ไม่เกิน3เดือน
ไทยอะไรหมดแล้ว3เดือนลูกนี่ก็ลูกนี่ก็จะไปกู้เพิ่มอีกสัก 20,000 ได้ไหมใน 100,000 อ่ะอืมเพิ่มไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วดิเขาให้แล้วเนี่ยนะ 100,000 อ่ะก็ใกล้ 100,000 บาท8ปีใช้โอเคอาจจะใช้เดือนละ 1,000 2,000 3,000 แล้วแต่แค่ 100,000 บาทของเขาอยู่ได้แค่3เดือนเดี๋ยวค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่านู่นค่านี่มาอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปพึ่งชื่ออีกเหมือนเดิมสุดท้ายมันก็มานอกระบบเออจริงก็เจ๊เขาพูดถูกมันคือการแก้หนี้นอกระบบเนี่ยแก้มาตั้งสมัยคุณทักษิณนั้นปีเท่าไหร่อ่ะ16 17ปีมาแล้วทำไมวันนี้มันยังไม่จบอ่ะครับเออนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันครั้งปีครั้งชาตินะเพราะว่าผมก็คือว่ามันแก้จริงๆได้น้อยอ่ะได้น้อยก็ทุกรัฐบาลมาก็บอกว่าแก้นู่นแก้นี่แล้วก็มาประกาศอ่ะเจ๊ต้องแก้ตรงไหนเอาเจ๊ต้องแก้ตรงไหนง่ายๆเลยเนี่ยแก้ตรงไหนง่ายๆเลยนะไอ้น้องผู้ชายเนี่ยนี่นิดเดียวเนี่ยแต่โดนกระทืบเนี่ยไปแก้เสร็จแล้วทีนี้หาอาชีพค่ะหาอาชีพหาเศรษฐกิจกระตุ้นในเศรษฐกิจเมื่อก่อนขายไก่วันละ10โลเดี๋ยวนี้ขายไก่อาทิตย์นึง3โลกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีให้ชาวบ้านให้คนรักจ้าให้มันทำงานวันนึง500เติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ต้อง100นึงถ้าเป็นเมื่อก่อนเติมสัก50บาทได้ไหมน้ำมันเติม50ให้ลูกไปโรงเรียน50แม่ป่วยเอาค่ายา100นึงอันนี้อันนั้นอีก100นึงค่านู่นค่านี่เก็บไว้จ่ายค่ารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็นี่ไงรัฐบาลกำลังทำอยู่เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายไงเดี๋ยวลดค่าไฟค่าน้ำไม่อะไรพวกนี้ไงพูดไม่คิดเนี่ย ไม่คิดยังไงครับผมพูดตามเขาเดี๋ยวเขาขึ้นเขาควบคุมไงควบคุมได้ไม่พิธีกรพูดไม่คิดค่าไฟเนี่ยเขาจะขึ้นแล้วเนี่ยเออครับครับเออค่าไฟจะขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะอยู่กันยังไงเอาเออแล้วค่าแรงอ่ะเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่อ่ะค่าแรงเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วคืออาจารย์คือจะเพิ่มรายได้ของประชาชนเนี่ยต้องบริหารนโยบายการเงินการคลังและอัตราแลกเปลี่ยนให้ดีกว่านี้ปัจจุบันผมรู้สึกว่าขัดกันอยู่โดยทั้งไปนะครับแบงก์ชาติรีบขึ้นดอกเบี้ยใหม่เนี่ยทั้งที่เงินเฟ้อติดลบเงี้ยก็ขึ้นดอกเบี้ยเป็นเพราะว่าแบงค์ชาติเขากลัวว่ารัฐบาลจะทำโครงการในดิจิทัลวอลเล็ตเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เลยขัดกันอยู่อ่ะประเทศมันก็อันนั้นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องใหญ่กว่าชาวบ้านแล้วอันนั้นนะแต่มันจะคุมลงมาเลยนะไอ้ที่ขายไก่เท่าไหร่เนี่ยมันจะไก่นี่ขายได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะเลยคือถ้าครับก็คือปัญหาคือต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพูดง่ายๆกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนให้คนมีรายได้มากขึ้นเขาจะได้ไปกู้ที่ยืมสินแล้วรู้ไหมว่าคนที่จนคนที่เป็นหนี้คือใครใครอ่ะขายไก่ข้างทางขายอาหารข้างทางครับแต่ถ้าอยู่ได้ในร้านอาหารอ่ะเขาอยู่ได้อ๋อถ้าขายข้างทางลำบากหน่อยลำบากถ้ามันจะไปกู้ใครล่ะไปกู้ใครกู้รัฐบาลเหรอใช่มันไม่ล่ะถามยายป้าดิป้าเขาให้ป้ากูไหมไปเดินธนาคารที่ป้าไปขอภาษาบันเนี่ยแล้วถ้าคืออย่างนี้รัฐบาลเคยมีนโยบายแปลงทรัพย์สินเป็นทุนใช่ไหมถูกต้องครับรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยก็เอาเลยฮะตอนเนี้ยเขามีร้านอยู่เขามีร้านอยู่เดี๋ยวนี้แปลงไม่ได้เหรออาจารย์ผมไม่เห็นว่าแบงก์ของรัฐรับเลยเนี่ยไอ้คำว่าแปลงทรัพย์สินเป็นทุนเนี่ยนะแล้วถ้าสถาบันการเงินเขาไม่รับเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็พูดไปไม่ได้ก็ไม่มีทรัพย์สินอีกก็เอาสิเอาภาพเอาถ่ายภาพไปให้ดูนี่ทุกวันนี่มาอยู่แผงลอยตรงนี้ บนถนนนี่เนี่ยถ่ายภาพไปแล้วคุณให้ดิเคยมีนโยบายของออมสินไงที่จะให้กู้แม่ค้าหาบเร่อะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนี้หายไปไหนอ่ะอันนี้ต้องปัดฝุ่นกลับมาคุณจะปัดฝุ่นกลับมาอันวางได้ครับแล้วลูกพี่อ่ะร้านเนี้ยของฉันแต่ยืมเดี๋ยวยืมถ่ายหน้าร้านหน่อยนะอ๋อมีที่ขอยืมถ่ายร้านด้วยอันนี้ลูกนี่ไม่ซื่อสัตย์เลยโอ้ยคุยเยอะเวลาหมดแล้วเจ๊เอ๋เดี๋ยวรอแม่แป๊บนึงก่อนรอแม่แป๊บนึงเจ๊เอ๋เวลาหมดแล้วผมเกินเวลาเข้ามาเยอะแล้วถ้าหมดเวลาเหมือนกันไม่เดี๋ยวก่อนอีกคำถามเดียวถ้ารัฐบาลเขาบอกว่าถ้าเจ๊เอ๋ปล่อยได้ในดอกที่ตกลงกันได้ที่ตามที่กฎหมายกำหนดอ่ะเจ๊เอ๋อยากจะปล่อยอยู่ไหมไม่ปล่อยแล้วไม่เอาแล้วนะให้ยืมฟรีเลยโอ้โหเจ๋งจังเลยเชื่อได้เปล่าเนี่ยเอามาสิทุกวันเนี้ยไม่มีดอกไม่มีดวงเลยด้วยซ้ำเหรอเออนี่เป็นจะเป็นแม่พระแล้วนะเนี่ยเอาพระเพิงเนี่ยตอนนี้จะเป็นพระเพิงแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากเจ๊เอาไปดูแลลูกนะคะ
ได้ขอบคุณครับวันนี้ครับวันนี้นั่งคุยกับเอที่ผมมึนมากนะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ